สวัสดีค่ะสเปซไฮโลโปรดักชันนะคะพบกับน้องอิวเชนเคยนะคะมื้อนี้นะคะเฮากับอยู่ที่ซับสมบูรณ์ฟาร์มนะคะพี่น้องจําได้บ่ว่าคลิปที่แล้วน้องอิวพามาชมแชมเปี้ยนอีสานนะคะมื้อนี้มาอัปเดตความใหญ่ความโตความสวยงามของแชมเปี้ยนอีสานพร้อมกับลูกไส้นะคะหวังว่าจะจํากันได้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะแดงผ้ารวยตอนนั้นที่พามาทายนี่ยังตัวน้อยๆอยู่ได้พี่น้องมื้อนี้โตใหญ่แล้วรูปล่อแล้วณเดชกับบ่ปานนะคะเดี๋ยวสิพาไปชมและที่สําคัญนะคะน้องอิ๋วคุยกับพี่ขวัญพี่ขวัญบอกว่าตอนนี้นะคะมีง่วงไม้เขามาเป็นแม่ลูกและลูกกับเป็นลูกของแชมเปี้ยนอีสานจะงามขนาดไหนเดี๋ยวเฮาไปพูดคุยกับพี่ขวัญกันค่ะตามมาค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อวันแนะนําตัวซะก่อนนะคะอันนี้ค่ะชื่อจริงชื่อเล่นจริงก็ชื่อเล่นก็อันเดียวกันล่ะชื่อว่าไรคุณพ่ออะไรนะคะอยู่บ้านน้องคู่เป็นพ่อฮักพ่อแพงก็ไปขวนเป็นชาวง่วงคือกันเนาะฮักง่วงง่วงมาง่วงมาแต่ใดค่ะมาเห็นง่วงงามก็เลยมาแวะมาซุ่มเลยล่ะค่ะงามดีเนาะตัวนี้ครับอ้าวถามพี่ขวัญมานี่พี่ขวัญครับมื้อนั้นเฮามานั่นอายุเท่าใดกันแดงผ้ารวยเฮามานี่จะเดียนแล้วฮะ2 3ประมาณ3เดือนประมาณ6เดือนอันตอนนี้4ตอนนี้ที่ครบปีมันที่เก่าทันมาครบปีแล้วนะคะเบื้องลักษณะแตกต่างจากมื้อนั้นมากๆนะคะมื้อนั้นที่น้องอิ๋วมานี่แดงผ้ารวยประมาณซ้ํานี่ล่ะเท่าที่จําได้ว่าป่อนกล้วยอยู่ได้เหมือนกันน่ะอัปเดตนิดนึงสูงดีค่ะสูงดีหูหูยาวเนาะหูยาวอัปเดตนิดนึงเนาะ5คนที่เขาเพิ่นบ่ทันได้ปึ้งเพิ่นอาจจะบ่รู้ว่าเป็นลูกผู้ใดลูกโตใดนะคะสายเลือดแม่เขาเป็นลูกเจ้าสันครับค่ะพ่อแชมเปี้ยนอีสานครับอันนี้เป็นลูกไส้ของแชมเปี้ยนอีสานนะคะแม่สายเจ้าสันนะคะเบื้องลักษณะหูสวยสีแดงโบดนะคะอันนี้แค่น้ำจิ้มก็พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งของแท้นะคะที่เพิ่งคลอดมาเห็นว่าคลอดได้จังมือค่ะพี่ขวัญเก่ามือนะคะแล้วก็น้องยูบอกเลยนะคะว่าม่วแมนี่นี่ใหญ่สุดยอดอีหลีนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะและนี่นะคะก็คือแม่วัวที่น้องอิ๋วบอกถึงเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะไปสอบถามรายละเอียดกันนะคะพี่ขวัญคะสำหรับวัวตัวนี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะมันได้ลูก3ตัวแล้วครับน้ำชื่อน้ำฝนน้องน้ำฝนนะคะอายุประมาณ5ไป5ปีแล้วครับอืมประมาณ5ปีนะคะนี่ลูกตัวที่3มันมาที่ไหนมาเพราะลูกเขาไปประกวดชุดปีค่ะครับก็เลยขายไปเพิ่งไปซื้อขึ้นไปประกวดไซแน่ค่ะลูกวันปีกายไปถึงดอนเจดีแล้วก็มางานเสด็จท่านแล้วก็งานบันไทยครับคนที่หูจักว่าเขาซื้อน้ำฝนน้องน้ำฝนไซส์ประกวดนะคะลักษณะสูงไงสูงน้องยูสูง165นะคะเบื้องทรงแล้วน้องน้ำฝนนี่ก็สูงซ้ำๆกันเขาวัดจากไซส์พี่ขวัญมาจากนี่ปะเขาวัดจากดากนะคะมีสูงแล้วก็ตัวใหญ่เดี๋ยวเขาไปเบื้องลูกกันค่ะอ๋อเดี๋ยวถามก่อนค่ะน้องน้ำฝนนี่สายเลือดตัวใดคะลูกมิตรภาพครับลูกมิตรภาพแม่เหรอคะแม่เขาบ่ได้ถามเพิ่นมากครับโอเคค่ะเปิดแล้วค่ะปะค่ะเปิดแล้วก็วัดท่าเพิ่นมีคนสื่อจังโทรมาถามสำหรับผู้ใดนะคะสนใจแม่น้ำฝนตัวนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามพี่ขวัญได้นะคะหรือว่าแวะมาที่ฟาร์มก็ได้ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะคะอยู่ที่บ้านหมออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งลูกของน้องน้ำฝนนะคะและนี่นะคะก็เป็นลูกของน้องน้ำฝนนะคะอายุเท่าไหร่ล่ะค่ะเก้ามือครับเพิ่งได้เก้ามือนะคะพี่ขวัญได้มาใส่คะซื้อมาแม่ลูกจากน้อยเฮ็ดครับเอามาถึงแม่ลูกเลยนะคะขันห้ามีผู้อยากได้ขายแม่ลูกเลยปะค่ะขายแม่ลูกครับตาแม่ได้ปะได้ครับตาลูกก็ได้นะแม่ครับตาว่าก็ได้ลูกก็ได้
ว่าท่านได้แยกครับนะอันนี้ก็เป็นลูกของแชมเปี้ยนอีสานนะคะลูกชายตีน้อยอ๋อซื้อตีน้อยป่ะคะแม่นครับน้องตีน้อยนะคะสำหรับผู้ใดนะคะอยากจะชมความสวยงามของไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนอีสานแดงพาล้วยน้องน้ำฝนนะคะละกาตีหน่อยของเฮานะคะสามารถไปชมได้ที่งานประกวดมองได้แน่ค่ะไปชัยภูมิครับชัยภูมิค่ะแมนครับละกาไปยโสยโสครับละกาอุบลแต่อุบลบ่ทันได้มื้อครับสิไปอุบลเพื่อตะการพุทธพลอยู่ครับค่ะแต่ที่นี่แน่ไก่ที่สุดคือชัยภูมิแมนครับวันที่22 23อ๋อ22 23เดือนเย็นหน่าครับเย็นนึงเดือนพฤศจิกายน22 23เดือนพฤศจิกายนเด้อพี่น้องนะคะสามารถแวะไปชื่นชมได้หรือผู้ใดนะคะอยากจะได้นําเสื้อของแชมเปี้ยนอีสานสามารถไปซื้อของหันได้บ่คะแม่ครับสิลดเป็นสิแถมหลายครับเพราะว่ารีดมาจากศูนย์หลายนะคะของเก่าครับยังของเก่าหลายอยู่ค่ะหลอดเท่าไหร่คะพี่ขวัญสิได้เตรียมเงินไปถึกชุดละ 3,000ได้แต่ว่าสิแถมงวดนี้ว่าสิแถมของเก่ามันแถม5เลยได้เต็มๆนะคะค่ะสำหรับผู้ใดนะคะสนใจนำเสื้อของแชมเปี้ยนอีสานสามารถโทรมาได้เบอร์0970405834ค่ะหรือว่ามาหวังได้คะไออันนี้ก็ฝากไว้เลยว่าก่อนมันที่15เดือนหน้าก็สิกลับบ้านแล้วครับย้ายฟาร์มกลับบ้านแล้วทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มจะใหญ่ฟาร์มเด้อพี่น้องนะคะผู้ใดมาบ้านหมอเดือนหน้าสิบ่เห็นแล้วต้องไปมองได้คะไปอำเภอหน้าดูนครับบ้านโพงเงาครับคันไปบ่ถือจะโทรหาพี่ขวัญละกันนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเฮากะมาอัปเดตแชมเปี้ยนอีสานน้องน้ำฝนตีน้อยและกะแดงพาด้วยเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวอีกนะคะจังได๋กะฝากติดตาม11 Hello Production นะคะพบกับน้องอิ้วคือเก่าเช่นเคยเนาะนะคะสำหรับมื้อนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ